สาวไปเดทกินหอยนางรมคนเดียว48ตัวโดนหนุ่มเททิ้งให้จ่ายเงินไปห้องน้ำไม่กลับมาอีกถามผิดตรงไหนกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังขำก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออกหลังสาวคนหนึ่งเอามาโพสต์ TikTok ส่วนตัวรีวิวถึงร้านอาหารฟอนเทนออยสเตอร์เฮาส์ในแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาซึ่งอาหารมีความอร่อยมากจนทำให้เธอกินอย่างเพลิดเพลินสั่งอาหารจุกจุกจนลืมคู่เดทไปเลยโดยเธอได้ออกมาเล่าถึงการออกเดทที่เธอไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองโดยเธอนั้นพูดถึงและบรรยายความอร่อยเลิศของหอยนางรมจึงทำให้เธอทานคนเดียวไปมากถึง48ตัวตามมาด้วยเค้กปูและอาหารจานหลักมันฝรั่งขณะที่ผู้ชายที่ออกเดทด้วยดื่มไปเพียงแก้วเดียวแถมไม่ได้สั่งอาหารอะไรเลยอีกต่างหากเพียงดูหอยนางรมที่หมดไปของเธอในจานแล้วจานเล่าก่อนฝ่ายชายจะเริ่มขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารเสร็จจากนั้นก็ออกจากสถานที่นัดพบโดยทิ้งให้เธอจ่ายเงิน184ดอลลาร์หรือราว 6,690 บาทโดยเธอได้กล่าวว่าทำไมเขาถึงบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันแบบว่าเดี๋ยวก่อนเป็นเวลา 10:20:30 นาทีแล้วนะเมื่อจานที่4ออกมาเขามองฉันอย่างบ้าคลั่งฉันไม่ได้คิดอะไรเพราะฉันต้องกินหอยมันดีมากผู้จัดการทั่วไปของร้านให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าฉันจะบอกว่ามันเป็นเวลาไม่กี่นาทีตั้งแต่ฉันเห็นผู้หญิงคนเดียวกินเยอะขนาดนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับเราและยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกจัดฉากขึ้นในวิดีโอดังกล่าวยังแสดงให้เห็นภาพหน้าจอที่เธออ้างว่าเป็นข้อความระหว่างเธอกับชายคนนั้นขณะที่เธอบ่นว่าเขาเทเธอโดยฝ่ายชายตอบกลับว่าฉันเสนอว่าจะพาคุณออกไปดื่มเครื่องดื่มและคุณก็สั่งอาหารทั้งหมดนั้นวิดีโอที่เธอกลืนหอยลงไปนั้นก็ไม่ชนะใจเพื่อนๆในโลกออนไลน์เช่นกันโดยคอมเมนต์ส่วนหนึ่งบอกว่าดีใจที่เขาจากไปการนั่งตรงข้ามกับคุณช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองอีกคอมเมนต์บอกว่าคุณกำลังกลืนหอยนางรมและชายคนนั้นก็กำลังวางแผนหลบหนีอีกคอมเมนต์บอกว่าเขาพูดจริงๆว่าเราจะพบกันเพื่อดื่มเครื่องดื่มได้ไหมจากนั้นคุณก็กลืนหอยลงไปเครื่องหนึ่งของมหาสมุทรอีกคอมเมนต์บอกว่าลองนึกภาพการฟังคนกลืนหอยนางรม48ตัวอีกคอมเมนต์บอกว่าคุณกินหอยนางรม48ตัวอาหารทั้งมื้อและเครื่องดื่มหลายแก้วในช่วงเวลาสั้นๆนั่นมันบ้าไปแล้วเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าการที่สาวรายนี้ไปออกเดทกับชายหนุ่มและได้กินหอยนางรมไปมากถึง48ตัวจนทำให้ฝ่ายชายเทเธอแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ